สวัสดีครับก็ต่อจากในคลิปที่แล้วนะฮะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วเกี่ยวกับตอนที่เราซื้อหัวใจเข้ามาใช่ไหมฮะซึ่งเราซื้อหัวใจมาได้ทุกอย่างมันแฮปปี้หมดนะอยากจะซื้อเป็นบัตเดิลยังไงก็ได้นะผมมันสุดยอดมากแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือหัวใจมันลดได้ยังไงนะหัวใจมันลดได้ยังไงอันนี้ประหลาดมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไงให้หัวใจมันลดได้คืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยอย่างไอตัวของเจ้ามนุษย์ถั่วเนี่ยเวลาที่มันจะตายนะครับมันจะตายก็ต่อเมื่อมันเดินไปจนกระทั่งเลยมุมตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเรามีสคริปต์ที่ชื่อว่า Q trigger ตรงนี้อยู่นะครับ Q trigger จะมีขอบเขตของมันอยู่นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโดนในตัวเนี้ยมันก็จะไปจัดการ remover นะครับ remover ทำลายนะฮะ remover ก็จัดการ destroy ครับdestroy ไอ้ตัวที่มันอยู่ในตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเรารู้เหตุการณ์แล้วว่าไอ้เพลเยอร์เนี่ยมันจะโดนทำลายตอนไหนมันมีการโดนทำลายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับไปที่ตัวเพลเยอร์นิดนึงนะฮะก็วิธีการกลับไปตัวเพลเยอร์เนาะโลน่าจะอยู่ในคอนโทรลเลอร์มั้ยจำไม่ได้ละโอเคนะก็ปกติถ้ายุ่งกับลอจิกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะอยู่ในคอนโทรลเลอร์นะเราก็กลับไปที่เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์เรามั่นใจแล้วว่าเพลเยอร์ไม่มีวันตายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกไอ้นี้ออกมาเลย on destroy นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตายเราจะให้มันทำอะไรอันนี้คล้ายเก็บยานเลยนะครับถ้าเราจำได้ก็โฟของ Unity มันก็เป็นประมาณนั้นนะเนาะนี่เนี่ยจำโฟได้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าใครก็แล้วแต่ไปสั่ง destroy เราก็จะก่อนที่เราจะทำลายตัวเองทิ้งเราก็จะเรียก on destroy ขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับอยู่เนี่ยนะเป็นอันสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่เราจะเสียชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดตรงนี้ก็เลยมาใส่เพิ่มตรงนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าฉะนั้นก่อนที่ player มันจะโดนทำลายทิ้งไปเราไปสั่งให้เซิร์ฟเวอร์มันลดหัวใจเราดีกว่าไหมนะครับก็เลยเป็นโปรเซสนั้นเกิดขึ้นมาก็อยู่ตรงนี้ครับเราสังเกตแล้วว่า on destroy ปั๊บนี่อยู่นี่นะฮะโปรไฟล์เรานะครับนี่มองขยายหน่อยแล้วกันเนาะนะน่าจะปรับอย่างนี้ตั้งแต่วิดีโอแรกๆเนาะโอเค on destroy ตัวนี้นะครับก็จะไป get component ของ inventory controller มานะเพราะ inventory controller มันไปต่อเข้ากับมันมีฟังก์ชันต่อเข้ากับ game model นะฮะก็ชื่อว่า lose life นะครับก็สังเกตเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ player กำลังจะตายนะครับเราจะมีการไปเรียก lose lifeมาทำงานนะครับ loose life นี่มันจะอยู่ในโปรไฟล์ canvas นะพอโปรไฟล์ canvas นี่มันมี inventory controller อยู่เราก็ไป get มาอันนี้ไม่มีอะไรนะครับพอไปเรียกมาเสร็จปั๊บนะครับดูดีนะฮะ loose life ตัวนี้นะครับเข้าไปดูว่ามันทำงานอะไรดีกว่านะทำไมมันส่งข้อมูลไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับไม่มีอะไรครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าหน้าที่ของ inventory controller ตัวนี้มันไม่มีลอจิกอะไรเลยณปัจจุบันตอนนี้เกมเรามันซิมเพิลมากนะครับมันก็เลย forward ไปที่ฝั่งเกมโมเดลหมดนะครับวันเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมโมเดลกันว่าเวลามันจะเสียชีวิตเนี่ยหายไปหัวใจนี่มันทำอะไรนะฮะและนี่คือสิ่งที่มันทำครับได้คำสั่งใหม่มาแล้วฮะชื่อว่าตัวนี้ครับ execute cloud script ฟังไอเดียนะฮะเวลาเราไปยุ่งเกี่ยวกับ virtual currency พวกหัวใจพวกเจมอะไรที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราจะให้ไคลเอนต์น่ะไปลบหัวใจอะไรในไคลเอนต์ไม่ได้นะในเครื่องเราไม่ได้มันโกงง่ายเราต้องสั่งให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนจัดการหมดเลยนะมันจะป้องกันการโกงได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะมีการไปเรียกชุดคำสั่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ครับเพื่อให้มันลดหัวใจให้หน่อยวิธีการไปเรียกชุดคำสั่งที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราจะเรียกผ่านคำสั่งนี้ execute cloud script ซึ่ง execute cloud script ถามว่ามันต้องการอะไรไหมพารามิเตอร์อะไรส่งเข้าไปไหมนะครับก็มาดูกันว่าสิ่งที่มันต้องการพารามิเตอร์นะครับมันต้องการแค่ตัวเดียวคือตัวนี้ function name นะครับเหมือนเดิมเหมือนวิดีโอที่แล้วถ้าอยากรู้ว่าคำสั่งเนี้ยมันต้องการพารามิเตอร์อะไรเข้าไปบ้างแค่ล่างเมาส์ไปวางนะครับล่างเมาส์ไปวางเท่านั้นเองนะมันก็จะบอกแล้วนะ execute ตรงนี้นะ execute cloud script request นะครับเนี่ยนะ execute cloud script request ก็ไปใส่ไปตรงนี้ execute cloud script request สร้างนิวขึ้นมานะปิดการปั๊บ control space มันจะบอกทันทีว่ามันต้องการพารามิเตอร์อะไรบ้างพารามิเตอร์ที่เราอยากได้สุดคือคุณจะไปสั่งสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ทำงานฟังก์ชันอะไรล่ะก็บอกแค่ชื่อฟังก์ชันไปแค่นั้นเองนะ
พราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ฟังก์ชัน loose life ตัวนี้ทำงานเสร็จปั๊บมันก็จะไปเรียกฟังก์ชัน loose life callback นะครับซึ่ง loose life callback ไม่มีอะไรครับนอกจากใช้ฟังก์ชัน load อัปเดตว่าหัวใจไปดึงข้อมูลมาใหม่เพราะในเซิร์ฟเวอร์หัวใจมันลดลงไปแล้วนะก็อัปเดตแค่นี้เองโหลดจบแล้วนะครับเพราะความยากของวิดีโอตอนเนี้ยมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วไอ้ฟังก์ชัน loose life ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์มันไปเขียนตอนไหนนะมันไปเขียนได้บนเพแฟกเลยครับมาดูพร้อมๆกันนะฮะนี่เพียงแค่เราไปตรงนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ครับคลิกเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์จะมี cloud script อยู่นะฮะ cloud script พวกนี้มีสถิติหมดนะเข้าถึงโหลดเซิร์ฟเวอร์กี่ครั้งยังไงบ้างใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะแล้วมันจะมี cloud script อยู่ตรงนี้เป็น javascript นะครับเป็น javascript เดี๋ยวขอซูมหน่อยนะครับอ่ะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ครับ loose life นี่เรามี loose life อยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่า loose life เนี่ยเป็นฟังก์ชันแค่นั้นเองนะครับประกาศแล้วก็หลังจากนั้นก็เหลือแค่ไส้ในแล้วว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับอธิบายไส้ในนิดนึงนะอันดับแรกเวลาที่เราเข้ามาถึงตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการบอกไว้ว่าสำหรับของเพลเยอร์คนนี้โดยผ่านตัวแปรนี้ current player id นะครับเราต้องเรียกตัวนี้ก่อนนะเนี่ย get userสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือชั้นนะเนี่ยสร้างรีเควสต์นี้ขึ้นมาเพราะว่างี้ครับคือการที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ดีไปเรียกฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ทำงานใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องรู้ว่าแล้วชั้นจะต้องไปเรียกเพลเยอร์คนไหนมาลบหัวใจใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องมีการไปเรียกใช้ตัวนี้เหมือนกัน get user inventory ฟังให้ดีนะถ้าเป็นในของฝั่ง Unity มันก็มี payfact client model get user inventoryถ้าเป็นของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี่เลยเซิร์ฟเวอร์ดอทก็มีฟังก์ชันนี้ให้เซิร์ฟเวอร์ไปจัดการเรียกใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็ขอ get user inventory แน่นอน get user inventory ก็ต้องการพารามิเตอร์เราก็ใส่เข้าไปครับ payfact id ใส่ current player id ไปก็จะเป็นของคนที่เรียกมานะครับของ player ตัวนั้นนะฮะที่เป็นคนเรียกขึ้นมาเครื่องนั้นส่วนที่เราอยากได้นะครับจาก inventory เราอยากได้แค่ตัวนี้ครับ virtual currency ตรงเนี้ยคลิปสคริปต์เนี่ยคล้ายๆกับ Unity เลยคล้ายกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคำว่าเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนคำว่า client เป็นเซิร์ฟเวอร์แค่นั้นเองแล้วที่เราอยากได้คือเราอยากได้ virtual currency นะครับ virtual currency ที่เราอยากได้นะฮะเนี่ยนะเรามาใส่ตรง VC balance ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กำหนดลงไปครับว่าไอ้ virtual currency ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นรหัสอะไรรหัสที่เราใส่ไปเป็น live currency code ก็คือรหัสตัวนี้ LV นะ LVนะครับเราส่งเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้ subtract vc เนี่ยนะครับส่งไปตัว virtual currency ที่เราได้มาตัวนี้แล้วก็บอกไปว่าฉันจะลบตัวที่เป็น live นะครับลบลงไปเท่าไหร่1 นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูฟังก์ชัน subtract vc หน่อยว่ามันทำอะไรนี่ครับฟังก์ชัน subtract vc มันใช้ตัวนี้ครับหลักๆคือตัวนี้ serverSubtract user virtual currency แล้วก็ส่ง request เข้าไปว่าเราจะ subtract เท่าไหร่ request ที่มันต้องการคือตัวนี้ subtract ใคร player subtract อะไร virtual currency ตัวไหนใส่โค้ดเข้าไปโค้ดเราส่งมาแล้วเมื่อกี้นี้นะที่เป็น LV แล้วลบลงเท่าไหร่ QTY เราส่งมาแล้วเป็น1เสร็จแล้วแล้วเซิร์ฟเวอร์มันก็จะไปจัดการลบให้เองโดยอัตโนมัตินะความปลอดภัยก็คือตรงที่ว่าทุกอย่างเราสามารถจะเช็คลอจิกเช็คอะไรให้ชัวร์ได้ว่ายูสเซอร์คนไหนเป็นคนสั่งให้ลบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นอยู่ดีมียูสเซอร์คนนี้สั่งลบหัวใจไป20ดวงเนี่ยหรือว่าอยู่ดีสั่งเพิ่มหัวใจเนี่ยเตรียมโดนแบนได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราเข้าถึงข้อมูลของเพลเยอร์ได้ทุกคนนี่เข้าถึงได้เลยนะแบนดีไหมจัดการได้หมดเลยเห็นความผิดปกติทันทีและนี่คือข้อดีของการที่ให้ใครให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนเปลี่ยนแปลงเราจะเก็บสถิติไว้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จัดการได้นะฮะโอเคปกติ Cloud Script เนี่ยสังเกตว่ามันมี Revision อยู่มีเวอร์ชันออกมานะครับถ้าแอปเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะฮะมันก็จะ
ถามทันทีว่าจะเซฟเป็นเวอร์ชันใหม่ไหมนะครับเราก็กดเซฟเป็นเวอร์ชันใหม่ไปนะฮะเซฟเป็นเวอร์ชันใหม่ปั๊บเนี่ยมันยังไม่ไลฟ์นะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องกด deploy ก่อนนะครับ deploy ว่าพร้อมใช้งานแล้วนะฮะโอเคคือปกติเนี่ย Scale Script ของทุกคนที่ได้มานะฮะมันจะยังไม่มีเวอร์ชันฟังก์ชันพวกนี้ฟังก์ชันที่เขาแถมมาให้เลยนะ Prefab แถมมาให้เลยจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมี Hello World นะยอดฮิตของโลกนะครับ Hello World นะครับให้เซิร์ฟเวอร์ปรินท์คำว่า Hello World หน่อยนะแล้วก็ส่งไปที่ ClientClient ก็จะแล้วแต่จะล็อกใน Unity ว่า Hello World อีกรอบก็ได้แล้วแต่เรานะ Make API Call HTTP Request นั่นหมายความว่าเราสั่งให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกตัวได้นะเพื่อจะไปดึงรูปดึงนู่นดึงนี่จากภายนอกอีกได้อีกรอบอีกนะมันเทพมากเลยนะครับ Steam Event นะครับไปดึงข้อมูลจาก Steam มาก็ได้ Complete Level ดูดีๆนะเราสั่งให้เซิร์ฟเวอร์เป็นคนตัดสินใจว่าเลเวลนี้ Complete หรือยังครับเลเวลไหนอันล็อกไม่อันล็อกเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลไว้หมดฮะมันเทพตรงเนี้ยนะมันข้อมูลทุกอย่างที่ปกติมันอยู่ใน Scene Manager มันจะโดนโยนมาอยู่ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมดเลยครับอัปเดต Player Move อันนี้จะเก็บกับ Photon แล้วนะคนที่อัปเดตว่าใครเป็นคนเคลื่อนที่ตรงไหนอยู่ใน Cloud Script ครับนะไม่ได้อยู่ฝั่ง Client นะมันเทพตรงนี้แหละอ่ะให้เห็นก่อนนี่คือความเทพของ Cloud Script นะคำถามก็คือโอยพี่แล้วมันเออร์เลอร์อะทำไงอะนะมันดีบั๊กไม่ได้เนี่ยมันติดเบรกพอยต์ติดไลน์ไม่ได้เนี่ยเออร์เลอร์ทำไงกับชีวิตเราก็ย้อนกลับไปเออร์เลอร์แบบเก่าที่สุดครับก็คือไปดู Unity นะฮะตอนที่เราสั่งรันตัว Cloud Script เนี่ยเราบอกว่าถ้าเออร์เลอร์ให้มันอยู่ตรงไหนฮะตรงนี้เนาะ on pi call error นะครับแต่ว่า on pi call error เนี่ยมันจะ error เฉพาะตอนที่ส่งคำสั่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต่อให้สคริปต์มัน error เนี่ยมันก็ไม่มาทำตรงนี้นะเพราะ error ตัวนี้มันทำงานเฉพาะส่งคำสั่งไม่ได้นะแต่สคริปต์ error มันก็ยังมาทำตัวนี้ครับแต่มันจะเข้ามาทำตัวนี้ที่เราแอบดักเอาไว้ก็คือ result ขึ้นมาใช่ไหมเราถามแบบว่า result เป็น error หรือเปล่าที่ส่งมาถ้ามี error ก็ปริ้นให้ดูหน่อยเออว่าอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้น Unity ถ้าสมมุติเราคาวสคริปต์เราเออร์ใช่ไหมมันก็จะบินดีบัคล็อกขึ้นมาเราก็ต้องดูตรง Unity มันแจ้งเออร์ว่าอะไรแล้วก็เข้าไปแก้ไขในคาวสคริปต์นะก็ติดเบรกพอยต์ไม่ได้แต่ก็อย่างน้อยก็รู้มันเจ๊งบรรทัดไหนก็ไปแก้ไขในคาวสคริปต์ก็จะเป็นโฟลว์ประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นกลับไปที่ Player Controller อีกครั้งนะครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตายนะฮะคุณตายปั๊บนะเราจัดการสั่งเลยช่วยเป็น loose life นะฮะ loose life นะตรงนี้อาจจะผิดคอนเซ็ปต์นิดนึงเพราะว่า player controller มันไปเรียก inventory controller อีกรอบซึ่งจริงๆแล้วตามสเตตตามที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราบอกว่า controller มันไม่ควรจะติดต่อ controller ด้วยกันใช่มั้ยหน้าที่ controller คือติดต่อ view กับ model ใช่ป่ะแต่นี้กลายเป็นว่า controller ไปติดต่อ controller ด้วยกันนะครับก็จริงๆมันก็เป็นแค่คอนเซ็ปต์นะก็แล้วแต่พวกเราว่าจะดัดแปลงยังไงนะครับดัดแปลงได้ให้รู้ว่าตัวเองจะย้อนกลับไปดูโค้ดแล้วดูรู้เรื่องแล้วกันนะครับ Player Death นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Cloud Script กับการลดชีวิตของ Player จะมีอยู่เท่านี้นะครับมีเท่านี้แค่นั้นเองนะครับส่วนพอตายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมันไปอัปเดต UI เองอยู่แล้วนะฮะเพราะอะไรอีกทีนึงนะเห็นโหลดเนาะโหลดทำลายโหลดไปจัดการขอข้อมูลหัวใจใหม่ใน Inventory ใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็จัดการไปเปลี่ยนแปลงเกม data เกม data โดนเปลี่ยนปั๊บ invoke ทันทีฉันโดนเปลี่ยนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่มันแอบดักฟังอยู่ก็ UI นั่นแหละมันก็จะได้ data ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อไปอัปเดต UI โดยอัตโนมัตินะอันนี้พูดซ้ำกันทุกคลิปเลยนะครับให้เห็น flow นะฮะโอเคครับนี่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะแน่นอนเมื่อกี้ Cloud Script อาจจะเห็นอะไรแวบๆนะฮะตอน player ตายนะครับก็เกิดถึงอันต่อไปเลยแล้วกันตอนเพลเยอร์ตายเราไม่ได้เพียงแค่เป็นลดหัวใจเท่านั้นเรายังแอบเก็บไฮสกอร์ด้วยมีการซับมิดสกอร์ด้วยในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงไฮสกอร์กันนะครับ